ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะชาวเน็ตสุดทนขอแบนผลงานทุกอย่างของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นกรณีเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นยังคงตกเป็นประเด็นดราม่าร้อนแรงและได้รับความสนใจในโลกโซเชียลไม่จบโดยเฉพาะกรณีการเปิดศึกเรื่องค่าตัวและส่วนแบ่งที่ไปร่วมฟีเจอริ่งในเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวกับก้าวเกิกพลรวมไปถึงเรื่องการออกรายการที่ได้แค่500จนกลายเป็นเรื่องราวบานปลายขณะที่โลกออนไลน์ยังคงขุดเรื่องราวเก่าๆของเธอออกมาแชร์อย่างต่อเนื่องจนลามบานปลายไปถึงประกาศออกสื่อเลยว่าจะขอแบนหรือเสพผลงานไม่อุดหนุนของเจนนี่ได้หมดถ้าสดชื่นไม่ว่าจะเป็นผลงานเพลงรีวิวเล่นคอนเสิร์ตและอีกมากมายแถมยังทิ้งท้ายไว้ว่าคนเราดังได้ก็ต้องดับได้